ขณะที่ทิดมั่นและอังกาบผู้เป็นภรรยากำลังเดินเข้าไปในดงลึกเพื่อเก็บสมุนไพรอยู่นั้นพลันสายตาของทิดมั่นก็แลเห็นพระธุดงชรารูปหนึ่งปรากฏอยู่ข้างโขดหินริมลำห้วยพระธุดงรูปนั้นท่านนั่งขัดสมาธิสงบนิ่งแน่วแน่อยู่ในกรดของท่านด้วยความที่เคยบวชมาก่อนถึง 3,000 ษาทำให้ทิดมั่นรู้สึกเมตตาเคารพเลื่อมใสพระธุดงรูปนี้ขึ้นมาทันทีกลางป่าลึกอย่างนี้ท่านมาอยู่ได้อย่างไรตามลำพังเพียงรูปเดียวพระเพื่อนหรือลูกศิษย์ก็ไม่เห็นมีหมู่บ้านก็ยังอยู่อีกไกลเดินตั้งเกือบ2ชั่วโมงจึงจะถึงน่าสงสารจังอังกาบพี่ว่าท่านคงยังไม่ได้ฉันข้าวหรอกทิดมั่นเอ่ยกับอังกาบผู้เป็นภรรยานั่นน่ะสิพี่แถวนี้ไม่มีหมู่บ้านเลยนะเราแบ่งข้าวกลางวันของเราให้ท่านฉันดีไหมจ๊ะคิดตรงกับพี่เลยเราสองคนมีข้าวคนละห่อแบ่งถวายท่านหนึ่งห่อที่เหลือเรากินด้วยกันนะไม่อิ่มก็ไม่เป็นไรตอนเย็นเรากลับบ้านเราหุงใหม่ได้แล้วสองสามีภรรยาผู้มากไปด้วยศรัทธาก็เดินเข้าไปหาพระธุดงค์รูปนั้นทันทีหลวงพ่อหลวงพ่อครับทิดมั่นและภรรยาเข้าไปนั่งใกล้ๆแล้วเอ่ยเรียกท่านด้วยความเคารพพระธุดงค์ชราลืมตาออกจากสมาธิทิดมั่นและภรรยาน้อมนำห่อข้าวซึ่งห่อด้วยใบตองเข้าไปถวายมันเป็นข้าวเหนียวก้อนใหญ่และปลาเค็มทอดตัวหนึ่งหลวงพ่อคงจะยังไม่ได้ฉันอะไรเลยเพราะแถวนี้ไม่มีหมู่บ้านนิมนต์ครับฉันเถอะครับพระภิกษุชราเอื้อมมือสั่นๆมารับห่อข้าวเหนียวไปวางไว้เบื้องหน้าท่านแกะใบตองออกแล้วหยิบข้าวเหนียวกับปลาเค็มใส่ปากเคี้ยวช้าๆสองสามีภรรยาไม่ชวนท่านคุยด้วยรู้ว่าท่านกำลังฉันข้าวท่าทางของท่านคงจะหิวแต่ถึงกระนั้นท่านก็ยังรักษาสมณะสารูปไม่มูมามไม่รีบร้อนท่านฉันด้วยความสำรวมอย่างยิ่งครู่ต่อมาข้าวเหนียวปั้นใหญ่และปลาเค็มตัวนั้นก็หมดลงพระภิกษุชราเอื้อมมือไปหยิบกระติกน้ำรินน้ำใส่ฝากระติกยกขึ้นดื่มจนหมดท่าทางของท่านดูดีขึ้นมากสองสามีภรรยาชาวบ้านป่าดงพญาไฟแสนจะปลาบปลื้มปีติและยินดีที่เห็นพระภิกษุชราฉันข้าวจนหมดไม่เหลือเลยแม้แต่เม็ดเดียวโยมตั้งใจรับพรนะภิกษุชราเอ่ยขึ้นช้าๆแล้วพนมมือสองสามีภรรยาก็รีบพนมมือรับพรของท่านด้วยความเคารพคำพรของท่านแม้จะเบาไปสักนิดแต่ก็มีพลังที่ฉ่ำเย็นชุบชโลมดวงใจของสามีภรรยาผู้ทุกข์ยากให้ชุ่มชื่นเป็นสุขราวกับต้นไม้ซึ่งกำลังห่อเหี่ยวแล้วได้รับหยาดฝนที่โปรยปลายลงมาฉะนั้นพระภิกษุชราเล่าว่าท่านทุดงข้ามป่าดงพญาไฟมาจนถึงริมลำห้วยแห่งนี้เมื่อ2วันที่แล้วแต่บังเอิญเท้าของท่านเป็นแผลถูกหินบาดเดินต่อไปไม่ไหวจึงหยุดพักรักษาแผลด้วยสมุนไพรจนแผลดีขึ้นตามลำดับคิดว่าอีก 2-3 วันคงจะหายและเดินทางต่อไปได้ทิดมั่นและภรรยาสงสารพระธุดงค์ชราจับใจขอดูแผลที่เท้าของท่านก็เห็นว่าแผลเริ่มแห้งและเท้ายังคงบวมแดงอยู่มากคงจะต้องพักอีกอย่างน้อย 2-3 วันอย่างที่ท่านว่าจริงๆทิดมั่นกราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อยังเดินไม่ได้นิมนต์ปักกรดอยู่ริมห้วยนี่ต่อไปเถอะนะครับเราสองคนจะเอาข้าวมาถวายท่านเองเพราะผมต้องเข้ามาหาของป่าออกไปขายอยู่แล้วครับพระภิกษุชรายิ้มน้อยๆแววตาของท่านจ้องดูสองสามีภรรยาด้วยความซาบซึ้งในบุญคุณแล้วทิดมั่นกับภรรยาก็ลาท่านเข้าไปหาสมุนไพรและของป่าริมห้วยบริเวณนั้นทันทีวันนี้แปลกมาก
พราะเดินป่าไปไม่ไกลเท่าไหร่นักสายตาก็เหลือบไปพบกล้วยไม้ป่ากำลังชูช่อดอกสีทองงดงามอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอังกาบผู้เป็นภรรยาถึงกับอุทานด้วยความดีใจสุดประมาณว่าพี่ม่านดูสิต้นกล้วยไม้สวยจังเลยมีทั้งหลายต้นน่ะทิดมั่นไม่รอช้ารีบปีนขึ้นไปเก็บต้นกล้วยไม้ช่อสีทอง 7-8 ต้นนั้นลงมาทันทีด้วยความดีอกดีใจนึกไม่ถึงเลยอังกาบว่าเราจะโชคดีอย่างนี้คงจะขายได้ราคาดีเทียวละเจ๊กอู๋ที่ตลาดกลางดงเขาสั่งไว้นานแล้วบอกว่าจะเอาไปฝากเจ้านายที่สระบุรีสองสามีภรรยากลับบ้านแต่วันปรากฏว่าวันนั้นขายต้นกล้วยไม้ป่าได้เงินถึง100บาทนับว่ามากโขทีเดียวเพราะค่าเงินในสมัย60ปีที่แล้วมานั้น100บาทก็นับว่ามีค่าสูงมากเพราะก๋วยเตี๋ยวราคาชามละ50สตางค์เท่านั้นรุ่งเช้าสองสามีภรรยาก็เข้าป่าอีกห่อข้าวและกับข้าวคือผัดหน่อไม้ใส่ไข่ไปถวายพระธุดงค์ริมห้วยป่าดงพญาไฟตามที่บอกท่านไว้ท่านรับแล้วท่านก็ให้พรซึ่งก็แปลกมากเพราะวันนั้นทิดมั่นและภรรยาก็โชคดีอีกเป็นวันที่สองเพราะวันนี้คนทั้งสองไปพบฟักทองภูเขาขนาดใหญ่ถึง4ผลใหญ่เกือบเท่ากระบุงใบย่อมๆเลยทีเดียวช่วยกันตัดเถาวัลย์มาผูกมามัดแล้วตัดไม้หาบออกจากป่าหนักจนหลังแอ่นแต่ก็ทนได้เพราะรู้ว่ามันจะกลายเป็นเงินทันทีเมื่อถึงหมู่บ้านดีใจกันจนเนื้อเต้นและเริ่มฉุกคิดกันขึ้นมาในใจว่าหรือจะเป็นเพราะผลบุญที่ได้ถวายอาหารแด่พระธุดงค์ที่บาดเจ็บริมห้วยชายป่าดงพญาไฟนั่นส่งผลให้โชคดีติดต่อกันถึง2วันแล้วคนทั้งสองจึงเกิดกำลังใจและเกิดศรัทธามากขึ้นตามลำดับรุ่งเช้าก็เข้าป่าแต่เช้าพร้อมด้วยข้าวเหนียวปั้นใหญ่กับไข่ต้ม2ฟองพร้อมด้วยกล้วยน้ำว้าสุกอีก4ผลนำไปถวายพระธุดงค์ชรารูปนั้นทันทีอาการของท่านดีขึ้นมากแล้วท่านสดชื่นมีกำลังวังชาขึ้นกว่า2วันที่แล้วมาวันนี้ท่านเดินกระเพกกระเพกได้ท่านบอกทิดมั่นและภรรยาว่าอีก2วันท่านจะหายจากอาการบาดเจ็บและจะออกเดินธุดงค์ต่อไปท่านชื่อหลวงพ่ออ่อนศรีอายุ58ปีอาตมาขอบใจโยมทั้งสองที่ช่วยเหลือดูแลใส่บาตรให้ระหว่างที่อาตมาบาดเจ็บเดินไม่ไหวโยมทั้งสองนับว่ามีบุญคุณต่ออาตมายิ่งนักและวันนี้วันที่3สองสามีภรรยากราบลาท่านแล้วก็เดินลึกเข้าไปในป่าดงพญาไฟพอเข้าไปได้ไม่ไกลจากจุดที่หลวงพ่ออ่อนศรีปักกรดอยู่เท่าไหร่ก็พบกับกะโหลกวางใหญ่มีเขาเป็นกิ่งเป็นแง่งที่งดงามอย่างน่าพิศวงวางใหญ่เขางามตัวนี้คงตายมานานปีแล้วเพราะเหลือแต่กองกระดูกแต่หัวและเขาอันงดงามของมันนั้นมากด้วยคุณค่าและราคาดียิ่งนักสองสามีภรรยาเอากลับบ้านไม่ได้ขายให้เจ๊กอู๋เพราะรู้ดีว่าหากเอาเข้าไปขายในเมืองเองจะได้เงินหลายร้อยจึงเก็บเอาไว้ก่อนเช้าวันที่4รีบห่อข้าวเหนียวร้อนๆและกับข้าวคือน้ำพริกผักต้มไข่ต้มพร้อมด้วยมะละกอสุกไปถวายหลวงพ่ออ่อนศรีแต่เมื่อไปถึงก็เห็นท่านเก็บกรดเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้กางเหมือน3วันที่ผ่านมารู้สึกเฉลียวใจจึงถามท่านว่าหลวงพ่อครับวันนี้ทำไมเก็บกรดอาตมาหายแล้วจะลาโยมเดินทางธุดงค์ต่อไปท่านพูดช้าๆโธ่หลวงพ่อจะไปแล้วอังกาบอุทานน้ำตาเออรู้สึกอะไรอาวรณ์ท่านอย่างจับจิตจับใจผมคิดว่าท่านจะไปพรุ่งนี้ไม่อยากให้ท่านไปเลยครับทิดมั่นพูดด้วยใจจริงต้องไปแล้วโยมถึงเวลาแล้วพักที่นี่4คืนแล้ว
ท่านฉันข้าวจนหมดพอฉันเสร็จก็ให้พรทิดมั่นและอังกาบใจหายห่อเหี่ยวขึ้นมาทันทีแต่ก่อนที่ท่านจะไปท่านได้บอกบางสิ่งบางอย่างให้ทิดมั่นกับอังกาบฟังว่าโยมทั้งสองเคยเดินไปที่หน้าถ้ำน้ำตกติดกับลำห้วยไหมที่นั่นมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งนะสูงประมาณ4เมตรเป็นพุ่มใหญ่มีดอกสีขาวต้นไม้ต้นนั้นชื่อว่าต้นนกหลงหรือต้นกาหลงเป็นต้นไม้วิเศษถ้าเอากิ่งใบของมันติดตัวไปค้าไปขายจะขายดีมีกำไรมีลูกค้ามาอุดหนุนไม่ขาดสายนะโยมนะโอ้ขอบคุณครับหลวงพ่อแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อค้าขายได้กำไรดีแล้วต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญกับพระศาสนาด้วยนะถ้าไม่เช่นนั้นทุนก็จะหายกำไรก็จะหดทำมาค้าไม่ขึ้นอีกต่อไปท่านบอกเพียงเท่านั้นก็ค่อยๆแบกกรดสะพายบาตรเดินมุ่งหน้าเข้าป่าดงพญาไฟต่อไปทันทีสองสามีภรรยามองตามท่านจนลับหายเข้าไปในป่าไม้ในใจของคนทั้งสองรู้สึกอะไรอาวรณ์อย่างลึกซึ้งแล้วสองสามีภรรยาก็เดินย้อนขึ้นไปทางต้นน้ำลำห้วยสู่บริเวณถ้ำติดกับน้ำตกตามที่ท่านบอกครึ่งชั่วโมงเศษต่อมาก็เห็นน้ำตกเล็กๆแห่งหนึ่งมีถ้ำอยู่อย่างที่หลวงพ่ออ่อนศรีบอกไว้จริงๆแต่ต้นไม้วิเศษต้นนั้นยังมองไม่เห็นครั้นพอเดินอ้อมไปอีกสักหน่อยทิดมั่นและอังกาบก็ต้องประหลาดใจสุดขีดเพราะภาพที่เขาเห็นนั้นก็คือต้นนกหลงหรือต้นกาหลงอย่างที่หลวงพ่ออ่อนศรีบอกไว้บนต้นไม้ต้นนั้นมีนกนานาชนิดนับสิบตัวเกาะอยู่เต็มไปหมดทั้งนกแก้วนกเปล่านกขุนทองนกฮูกนกเอี้ยงและอีกาพวกมันจับอยู่นิ่งๆไม่ส่งเสียงร้องเลยแล้วก็ไม่บินหนีไปไหนด้วยทิดมั่นเอาก้อนหินเล็กๆปาใส่แต่นกเหล่านั้นก็ไม่บินหนีพี่มั่นอยู่ใต้ต้นไม้สินกตกลงมาตายเกลือนเลยพี่อังกาบอุทานด้วยความประหลาดใจซึ่งก็น่าประหลาดจริงๆพวกนกป่าเหล่านั้นจับเกาะกิ่งก้านใบต้นไม้นั่นแล้วก็ไม่บินไปไหนอีกเกาะอยู่จนหมดแรงไม่ไปหากินแล้วก็ตกลงมาตายอย่างที่เห็นต้นกาหลงต้นนกหลงทิดมั่นอุทานด้วยความพิศวงใช่แล้วต้นไม้ต้นนั้นคือต้นกาหลงต้นไม้อาถรรพ์ที่มีมนต์วิเศษแห่งป่าดงพญาไฟหากนกตัวใดบินมาเกาะจะต้องมนหลงไหลไม่ยอมบินจับเกาะหลงไหลอยู่ที่นั่นจนหมดแรงล่วงลงไปตายด้วยอาถรรพ์มนของต้นกาหลงหรือนกหลงต้นนั้นสองสามีภรรยาผู้มีกุศลหนุนส่งช่วยกันดึงนกที่อยู่ใกล้มือออกจากกิ่งไม้เอามันปล่อยไว้บนพื้นดินครู่ต่อมามันค่อยๆรู้สึกตัวแล้วกระพือปีกบินจากไปแต่บางตัวก็ยังต้องมนบินขึ้นไปจับนิ่งอยู่บนยอดอีกเช่นเดิมไม่ยอมไปไหนก็เป็นอันว่าเป็นกรรมของสัตว์มันต้องมนไปไหนไม่รอดต้องจับนิ่งรอความตายอยู่เช่นนั้นทิดมั่นเอามีดตัดกิ่งเล็กๆพร้อมด้วยใบของต้นไม้ประหลาดต้นนั้นมาเก็บไว้ในใจตอนนั้นไม่มั่นใจว่าจะมีอิทธิฤทธิ์อย่างที่หลวงพ่ออ่อนศรีพระธุดงค์ท่านบอกไว้ขากลับทิดมั่นและอังกาบพบเห็ดโคนทั้งบานและตูมประมาณ50ดอกเอาใบตองกล้วยห่อหิ้วกลับบ้านที่ชายป่าพอย่างเท้าเข้าเขตหมู่บ้านเท่านั้นก็เห็นผู้ใหญ่บ้านและคนแปลกหน้าอีก 2-3 คนเดินผ่านมาผู้ใหญ่บ้านร้องถามว่าทิดมั่นได้อะไรมาละวันเนี้ยเห็ดโคนครับผู้ใหญ่ทิดมั่นตอบผู้ใหญ่หันขวับกลับไปมองชาย3คนที่เดินมาด้วยกันอย่างดีใจพูดเร็วปรือว่าท่านครับของที่ท่านเพิ่งถามหาเมื่อครู่นี้มาแล้วครับแปลกจริง
ชาย3คนขึ้นในอำเภอแก่งคอยและคณะที่พากันมาสำรวจเส้นทางเพื่อจะขยายถนนเชื่อมต่อหมู่บ้านบริเวณนี้ในอำเภออยากกินต้มยำเห็ดโคนถามหาซื้อในหมู่บ้านแต่ก็ไม่มีขายมาพบกับทิศมั่นซึ่งกำลังหิ้วเห็ดโคนจำนวนมากออกจากป่าโดยบังเอิญในอำเภอเหมาหมดและให้ราคาสูงอย่างงดงามสร้างความดีใจและประหลาดใจให้กับทิศมั่นและอังกาบผู้เป็นภรรยาเป็นอย่างมากวันต่อมาทิศมั่นและอังกาบลองไปเก็บมะขามป้อมในป่าดงพญาไฟมาขายให้แจ็คอูอีกก็ปรากฏว่าแจ็คอูเหมาหมดแกบอกว่าคนในเมืองมาสั่งไว้ว่าจะเอาไปทำยามนกิ่งต้นกาหลงที่ทิศมั่นและอังกาบเอาติดตัวไว้ตลอดให้โชคแล้วอย่างหลวงพ่ออ่อนศรีท่านพูดไว้จริงๆดังนั้นทิศมั่นและอังกาบจึงพากันเดินทางไปเปิดร้านค้าอยู่ที่ตลาดอำเภอแก่งคอยรับซื้อของป่าจากชาวบ้านแถวดงพญาไฟมาขายอีกต่อหนึ่งไม่ต้องเข้าป่าเองแล้วปรากฏว่าของอะไรๆก็ขายได้หมดขายดีและได้กำไรงดงามจนฐานะมั่นคงมั่งคั่งขึ้นทันตาอย่างน่าประหลาดใจภายในปีเดียวสองสามีภรรยาเก็บเงินได้หลายหมื่นพอออกพรรษาก็นึกถึงคำพูดของหลวงพ่ออ่อนศรีขึ้นมาได้จึงนำเงินหมื่นหนึ่งไปทอดกฐินที่วัดในตัวอำเภอแก่งคอยนั้น2ปีต่อมากิจการร้านค้าของทิศมั่นกับอังกาบผู้ภรรยาก็เป็นปึกแผ่นมั่นคงร่ำรวยจนสามารถซื้อรถยนต์ได้ซึ่งสมัยนั้นน้อยรายนักที่จะมีรถยนต์เป็นของตนเองทิศมั่นและอังกาบกลับไปที่ป่าดงพญาไฟอีกเป็นประจำทุกปีเอาผ้าแพร3สีพร้อมด้วยธูปเทียนทองไปผูกมัดบูชาต้นกาหลงข้างน้ำตกเพื่อสักการะทดแทนคุณติดต่อกัน3ปีฐานะของสองสามีภรรยาร่ำรวยมากยิ่งขึ้นพอปีที่4เมื่อเศรษฐีมั่นและภรรยากลับไปที่ป่าดงพญาไฟริมน้ำตกแห่งนั้นอีกเพื่อจะทำการบูชาสักการะตามที่เคยทำมาแต่พอไปถึงก็ต้องประหลาดใจและตกใจเพราะพบว่าป่าบริเวณนั้นมีรอยไฟป่าไหม้เสียหายเป็นเวิ้งกว้างต้นไม้ใหญ่ๆหลายต้นรวมทั้งต้นนกหลงหรือต้นกาหลงไม้วิเศษต้นนั้นด้วยถูกไฟไหม้เหลือเพียงเท่าฐานสองสามีภรรยาเก็บเท่าฐานทั้งหมดของต้นกาหลงที่เหลืออยู่ใส่กระสอบกลับบ้านเอาใส่หีบบูชาไว้บนหิ้งพระฐานะของเขาทั้งสองยิ่งมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นอีกหลายเท่าท่านผู้ฟังที่เคารพทั้งหลายเอ่ยในป่าดงพญาไฟใช่ว่าจะมีแต่สิงสาราสัตว์และพูดผีที่ดุร้ายอาศัยอยู่เท่านั้นแต่ยังมีสิ่งประหลาดมหัศจรรย์อันมีคุณค่าอีกมากมายหลายประการเกิดอยู่ที่นั่นด้วยซึ่งคนที่มีบุญกุศลคอยหนุนส่งเท่านั้นจึงจะได้พบจะได้เห็นดังเรื่องของต้นกาหลงต้นไม้วิเศษนำโชคแห่งป่าดงพญาไฟที่เล่ามาแล้วนี้สวัสดีครับ